คุยกับหนูนาซะหน่อยนะหนูนาสวัสดีนะคะค่ะกำลังคุยออกโทรทัศน์อยู่นะเนี่ยอากาศหนาวเย็นไหมเชียงรายเนี่ยถามค่อะากาศหนูพยากรณ์อากาศหน่อยเป็นยังไงบอ้าางกาคศะตอนนี้เป็นยังไงกี่องศาอากาศตอนนี้กี่องศาหนูไม่ได้ดูเลยนะคะเมื่อเช้าพอดีรีบลงมาค่ะลงจากดอยเหรอใช่ค่ะลงจากดอยมาทำงานที่ไหนในเมืองพี่เทอทายค่ะมาขายอะไรอะครับอ๋อเป็นร้านกาแฟเป็นอาหารชมเผ่าค่ะชนเผ่าร้านกาแฟแล้วมีนคัก่ะท่องเที่ยวไหมตอนนี้มีนักท่องเที่ยวไหมอากาศเย็นๆแบบเนี้ยอากาศเย็นตอนนี้ยังไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะเขาก็เลยช่วงนี้เงียบหน่อยอะค่ะหนูก็ตะโกนก็สิจะได้ดังหน่อย มันดังก๊กดังอยู่ในห้องอะค่ะ อากาศหนาวเย็นเนาะช่วงนี้อากาศดีนะถ้าไม่คม่ีะโควิดแล้วก็จะมีตครนงไปนเที่ยวี้เยอะใช่ไหมสวยๆนะคะค่ะแล้วเป็นไงทำมาหากินอะไรตอนนี้พี่น้องชาวเขาเนี่ยอ๋อก็มีสวนกาแฟมีสวนข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำกันอยู่อะค่ะข้าวโพดตอนนี้ปลูกใหม่หรือว่าเก็บเกี่ยวแล้วข้าวโพดเก็บเกี่ยวแล้วค่ะยังไม่ทันได้ปลูกตอนนี้ถางไร่อยู่ค่ะทางไร่ที่จะปลูกข้าวโพดแล้วมีใครเผาป่าบ้างไหมอ้าวหนูดูหน่อยนะอ๋มอียังไม่ได้เผาค่ะยังไม่ได้เผาค่ะเขาไม่ให้เผาค่ะเขาว่ายังไงเขาว่าไงทางการเขาว่ายังไงครับทางการเขาบอกไม่ให้เผาค่ะถ้าเผาเขาก็จะจับค่ะแล้วชาวบ้านร่วมมือไหมก็ร่วมนะคะถ้าไม่ร่วมก็จับค่ะแล้วจริงๆเนี่ยถ้าปีก่อนๆโน้นเนี่ยตอนนี้เผากันควันเต็มแล้วใช่ไหมหนูนาใช่ค่ะปีนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะตอนนี้ฤดูหนาวอยู่แต่ถ้าหน้าแล้งเยอะก็บางคนเขาก็แอบอะไรอย่างนี้มันก็มีอะค่ะมันก็ดูไม่ทั่วถึงอะค่ะมันไม่ใช่มีที่เดียวอย่างเงี้ยค่ะทางการเขาเรียกประชุมไหมหมู่บ้านบอกว่าช่วยกันดูแลอย่าเผานะถ้าจะอเผ๋อามีไหมประชุมค่ะประชปรุะมชุมใช่ไคหม่ะเข้มงวดเอาจริงเอาคจ่ะังใช่ไหมค่ะเอดาีละค่ะเอาละหลายคนก็ยังคิดถึงหนูนาอยู่นะตอนที่หนูป่วยตอนนั้นน่ะนะใช่หนูยังไม่ลืมเลยนะคะยังติดตาหนูอยู่เลยค่ะลืมยากมากค่ะลืมยากแทบจะเอาตัวไม่รอดแทบจะเอาตัวไม่รอดเขาเข้ามาในรายการนะเนาะอยู่ขายข้าวมันไก่อยู่แถวไหนนะสำเพ็งเหรอเยาวราชคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะแถวคลองถมคลเซอ็งนถเตมอร์เซ็คน่ะเตอร์ขายข้าวมันไก่อยู่ป่วยแทบจะเอาตัวไม่รอดช่วยหนูด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะนะก็อยู่สู้ชีวิตที่บ้านไปก่อนนะถ้ายังมีงานมีการทคำอยู่่ะบ้านเราดีที่สุดนะหนูนาค่ะตอนนี้อากาศก็ดีนะคะมาเที่ยวได้นะคะอยากแลไป้วเลช่วยยดูไว้ด้วยนะอย่าให้ใครจะเผาป่านะช่วยเตือนบอกกันด้วยนะค่ะคือบ้านหนูนานี่จะเป็นชาวเขาแท้แท้เลยนะยังอยู่กับบ้านแบบบ้านที่ยังอยู่ดินอยู่เลยใช่ไหมหนูนาเนี่ยนะใช่ค่ะใช่อย่คา่ะแท้บ้แาทน้หนูเลยยเันงี่ยเป็เปน็นวิถีชีวิตที่ถ้าบอกว่าถ้าจะไปดูวิถีชาวเขาแบบดั้งเดิมต้องไปที่บ้านหนูนาอันนี้อำเภออะไรคะพี่หนุ่มหนูนาอยู่แม่ฟ้าหลวงใช่ไหมหนูอยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแต่ว่าต้องขึ้นมาที่ดอยจะเป็นของแบบเทิดไทยจะไปทางหัวแม่คำอะค่ะเทิดไทยดอยเทิดไทยหัวแม่คำนะอยู่ที่นั่นนะค่ะเอาละไอ้หนูมีความสุขโชคดีนะค่ะครขัอบบพรสะวคัุสณดีค่คะรัสบวัสสวดัีสดีคค่ระับเช่นกันค่ะครับ